ากันนะครับในช่วงนี้ที่โซลินไซด์กับพี่ออนนะครับโซลินไซด์วันนี้นะคะไปที่เรื่องราวของปกการ์ตูน Marvel ค่ะคุณผู้ชมค่ะแฟนๆหลายคนนะคะเขาก็เห็นอุ๊ยตายแล้วจะมีหน้าตาศิลปินที่เขาคุ้นเคยมากๆอยู่ที่ปกการ์ตูน Marvel นะคะนั่นก็คือหน้าของไอรีนเนสเวทนั่นเองนะคะรวมถึงวีจาก BTS ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเหล่าศิลปิน K-POP นั้นโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจึงไม่แปลกค่ะที่จะเห็นหน้าพวกเขาตามสื่อต่างๆแต่ล่าสุดแฟนๆของไอรีนนะคะวงเวทเวทและวีวง BTS ก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าทั้งสองคนนั้นได้ขึ้นปกหนังสือการ์ตูนของ Marvel โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะหนังสือการ์ตูนเล่มนี้นะคะชื่อว่าเรื่อง Runaways แล้วก็ออกเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2003ค่ะเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่พบว่าพ่อแม่ของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมร้ายที่เรียกว่า The Pride แล้วก็ในหน้าปกฉบับที่11นะคะที่ออกขายเมื่อปี2018เราแฟนๆ K-POP ก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่ามีใบหน้าของบุคคลที่ดูคุ้นตาก่อนจะพบว่าคือไอรีนวงเวทเวทแล้วก็วีวง BTS ค่ะโดยแฟนๆก็ได้นำภาพของทั้งสองมาเปรียบเทียบกับการ์ตูนนะคะแล้วก็พบว่าเหมือนอย่างกระถอดแบบกันมาเลยเพราะว่าทรงผมสีผมแล้วก็เครื่องแต่งกายนั้นเหมือนกันมากๆค่ะโดยเฉพาะแว่นตาของวีนะคะซึ่งมีลวดลายเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะแม้จะยังไม่มีการออกมายืนยันว่าภาพบนปกจะเป็นศิลปินเคป๊อปทั้งสองคนหรือไม่แต่แฟนๆก็คาดกันว่าน่าจะเป็นทั้งสองคนจริงๆเพราะว่าคริสแองก้าศิลปินผู้วาดการ์ตูนเรื่องนี้นะคะนั้นชื่นชอบเคป๊อปค่ะโดยเฉพาะวงเวทวาเวทซึ่งเจ้าตัวนี้ถึงขั้นนำภาพสาวๆไปใช้ในภาพ Head Banner ใน Twitter ซึ่งเป็นไปได้ค่ะว่าเขาเนี่ยได้แอบวาดไอรีนแล้วก็วีลงไปในภาพปกเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชอบส่วนตัวซึ่งตอนนี้นะคะคริสแองก้าก็ได้ทราบถึงกระแสข่าวนี้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาตอบรับหรือปฏิเสธค่ะเพียงแต่แชร์ข่าวเรื่องนี้ใน Twitter เท่านั้นแฟนๆหลายคนก็ยังคงแสดงความเห็นนะคะว่าเป็นไปได้ค่ะว่าคริสแองก้านั้นอาจจะแอบวาดศิลปินคนอื่นในหนังสือการ์ตูนอีกซึ่งมีคนเห็นตัวละครหนึ่งค่ะมีหน้าคล้ายกับ RM วง BTS อีกด้วยค่ะ Despite their lack of powers and managed to not only destroy the runaways ก็อาจเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดสมมติเขาชื่นชอบ K-POP ใช่ไหมก็อาจจะมีการใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆนะคะก็ต้องลองดูนะคะว่าเขาจะออกมาพูดว่ายังไงกันบ้างค่ะThank you.